ต้องเรียนว่ากรณีนี้ไม่เหมือนกับอินเดียกรณีนี้ถล่มลงมาทับคนทั้ง3ท่านเนี่ยนะฮะแล้วไอ้มวลที่ถล่มลงมาเนี่ยมันกว้างประมาณเกือบ40กว่าเมตรมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าข้อมูลไม่ผิดนะฮะดังนั้นความหมายก็คือว่า2เมตรด้านที่เราเอาเครื่องจักรเครื่องมือเข้าไปได้2เมตร4เมตรนะฮะแต่อีกด้านนึงเนี่ยก็คือจากด้านอีกฝั่งนึงก็คือ8เมตรเข้ามาซึ่งฝั่งนั้นเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเอาเครื่องมือเครื่องจักรเข้าไปยากนะฮะแต่นี้ทั้ง2ทั้ง4ทั้ง8เนี่ยตอนนี้มีสัญญาณชีพหมดสิ่งที่เราควรทำก็คือเราควรจะมุ่งนะฮะไปช่วยนะฮะจุดที่มีสัญญาณชีพที่ชัดเจนนะครับก็คือที่2กับ4ปัญหาก็คือวัสดุเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยพอมันไหลลงมาใช่ไหมฮะเข้ามาในอุโมงค์เนี่ยเรายิ่งไปขุดมันไอ้ข้างบนมันก็ยิ่งจะไหลตามลงมาเรื่อยๆนะฮะซึ่งอันเนี้ยทางรถไฟเองทางผู้รับเหมาเองเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะrescue โดยการใช้ท่อนะฮะเหมือนกับเทคนิคที่อินเดียทำนะฮะก็คือใช้ท่อขนาดเมตร20เนี่ยดันเข้าไปนะฮะแล้วตรงไหนติดขัดก็เอาคนไปขุดเอาดินออกนะฮะเพื่อให้ท่อเนี่ยไปใกล้กับตำแหน่งที่เจอสัญญาณชีพมากที่สุดนะครับนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าไอเดียสำคัญตอนนี้ก็คือต้องแทงท่อเพื่อที่จะออกซิเจนเข้าไปให้เขาก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างจากอินเดียก็คือว่าอินเดียเนี่ยเนื่องจากคนติดอยู่ในช่องว่างท่อดันเข้าไปทะลุเจอช่องว่างก็มุดออกมาเลยนะฮะแต่ว่าของเราเนี่ยคนอยู่ในกองวัสดุกองดินกองหินนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าท่อไปถึงแล้วจะยังไงต่อนะครับสมมุติไปชนรถนะฮะหรือไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องขุดเปิดอยู่ดี